กดเล่นปุ๊บสวัสดีครับผมชาญ AP Tech Live นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาสอนกันเรื่องของ Kai Master ต่อนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการ import ภาพแล้วก็วิดีโองานเข้าไปในตัวของตัวแอปนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ตัดต่อนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับการใส่ transition นะครับแล้วก็การลบภาพนะครับการย่ออะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ตัวของแอปนะครับเลือกอัตราส่วนครับคราวนี้เราสามารถที่จะเลือกตัว footage ได้เลยนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมเลือกไปที่ตัวนี้ก่อน footage ตัวนี้เลยนะฮะก็คืองานเนี่ยมันจะเข้าไปในตัวของไทม์ไลน์แล้วอัตโนมัตินะครับเวลาเราเลื่อนไทม์ไลน์แล้วก็สามารถเอาเมาส์คลิกลากได้นะครับมันก็จะเลื่อนไทม์ไลน์ไปตามนาทีที่มันอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับหรือใช้นิ้วก็ได้ครับ ใช้นิ้วลากนะครับเหมือนกันนะครับการย่อขยายไทม์ไลน์ง่ายๆครับใช้2 นิ้วเหมือนซูมนะครับก็ซูมนะครับมันก็จะเป็นการยืดนะครับถ้าหดเข้ามามันก็จะย่อคลิปให้มันดูสั้นลงนะครับมันก็ทำให้การเลื่อนมันเลื่อนได้กระโดดไกลขึ้นนะครับต่อมานะครับสมมุติเราใส่คลิปหนึ่งนะครับวิธีการใส่คลิปหนึ่งแล้วก็คือกดที่มีเดียครับนะฮะกดที่มีเดียกดที่มีเดียครับแล้วก็ไปที่ตัววิดีโอนะครับผมใส่คลิปนี้นะครับเข้าไปคลิปหนึ่งตอนนี้เรามีอยู่2คลิปแล้วนะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรงระหว่างคลิปเนี่ยเราจะมีปุ่มบวกอยู่ซึ่งปุ่มบวกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไว้ใส่ transition นะครับซึ่งเราสามารถคลิกที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับแล้วก็มันมีให้เลือก transition ของเขานะครับก็จะมีแบบหลายรูปแบบครับอันนี้คืออันที่ผมโหลดมานะครับส่วนในตัวแอปมันก็มีอยู่มากมายอยู่แล้วนะครับมีให้เลือกเลยสมมติผมเลือกอันนี้แบบ 3D นะครับก็จะมีให้เลือกว่า 3D แบบไหนอีกนะครับกระจกแตกลองดูนะครับเป็นยังไงผมลองเล่นดูผมต้องโอเคก่อนติ๊กถูกก่อนติ๊กถูกก่อนผมลองเล่นดูนะครับตะกี้ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วล่ะครับผมกดเล่นกดเล่นปุ๊บเรียบร้อยก็เป็นแบบที่เห็นนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับปึ้งแตกนะครับคลิปแรกเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีเสียงนะครับส่วนคลิปที่2เนี่ยอันเนี้ยมันมีเสียงนะครับเพื่อนๆอย่างงนะครับโอเคตัวคลิปตัวฟุตเทจอันนี้มันมีเสียงนะครับตอนนี้เราใส่วิดีโอมาแล้วนะครับสมมุติเราใส่อีกอันนึงเราใส่เป็นภาพบ้างนะครับใส่เป็นภาพนี้นะครับอันนี้เราเป็นภาพแล้วต้องเล่นดูนะฮะเดี๋ยวใส่ลองไททรานซิชั่นอีกสักอันนึงเรียบร้อยกดโอเคนะครับกดเล่นนะครับมันก็เล่นไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอันนี้ก็คือการต่อระหว่าง3คลิปนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันบ้างนะครับเมนูต่างๆเวลาเรากดที่คลิปเนี่ยครับมันก็จะมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนในสเต็ปต่อไปนะครับนี่นะครับมันก็จะกดขึ้นมาเป็นเมนูนะครับโอเคครับสมมุติเราคลิปนี้เราไม่เอานะครับทำยังไงครับไม่เอาเราก็สามารถที่จะกดลบได้นะครับอันนี้ง่ายๆเรากดที่คลิกนะครับกดที่ปุ่มเหมือนปุ่ม backspace ในตัวคีย์บอร์ดนะฮะกดเลยครับมันก็จะเป็นการลบนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือเนื้อหาของในคลิปนี้นะครับเป็นการสอนเกี่ยวกับการใส่ภาพใส่วิดีโอนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีอะไรมาสอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ